่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะมีใครรู้ว่าการไปถึงความฝันที่จะเป็นศิลปินต้องเดินอีกไกลแค่ไหนแต่แน่นอนว่าการที่พวกเขาเหล่านี้ไม่หยุดเดินนั้นเท่ากับว่าพวกเขาเข้าใกล้ความฝันเข้าไปอีกหนึ่งขั้นที่หนูกลับมาอีกครั้งเพราะว่าหนูอยากเป็นนักร้องด้วยค่ะผมเคยตั้งสโลแกนผมว่ามาทุกไมค์ไปทุกที่ที่มีออดิชั่นปกติถนัดเพลงแนวป๊อปสตริงเลยครับที่ผมมาสมัครร้องเพลงลูกทุ่งเพราะว่าอยากมาลองดูครับว่าศักยภาพของผมมันได้ถึงไหนครับแล้วก็แม่อยากให้มาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยครับมันเป็นอีกหนึ่งความฝันของแม่ครับผมร่วมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันได้ในไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบออดิชั่นสวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกคนสงกรานต์นี้ถ้าใครไม่ได้ไปไหนขยับกันเข้ามาที่หน้าจอวันนี้เรามีบทเพลงเพราะๆให้ชื่นฉ่ำหัวใจไปกับวงไทยสมัยที่พร้อมจะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับThank you.
สวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3ท่านครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตรงนี้เลยนะครับผมและนี่คือวงไทยสมัยต้องบอกว่าวงนี้นี่ระดับครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นเลยทีนี้เมื่อสักครู่นี้3บทเพลงเลยนะฮะคณะกรรมการพอจะรู้ไหมฮะฟังแล้วเพลงพิสุน่าจะพอรู้นะฮะมีเพลงอะไรบ้างฮะมีสยามบางยิ้มแล้วก็จะขอก็รีบขอแล้วก็ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนี่ปรบมือให้หน่อยครับโอ้โหและปกติอาจารย์เล่นดนตรีแนวไหนฮะเมื่อสักครู่น่าจะเป็นแนวลูกทุ่งส่วนใหญ่3เพลงเลยครับไทยสมัยเล่นอยู่ทุกแนวที่เครื่องมือ3ชิ้นที่จะเล่นได้ครับในทุกๆเพลงเราพยายามแทรกอนุรักษ์ความเป็นไทยรากเหง้าของความเป็นไทยอัตลักษณ์ที่มันเป็นไทยในรูปแบบของไทยสมัยครับเราพยายามจะเรียบเรียงให้แบบให้เหมาะสมแล้วลงตัวเท่าที่เครื่องมือจะทำได้จะทำได้และเกื้อแล้วปกติเป็นดนตรีเป็นอาจารย์อยู่แล้วแล้วอาชีพหลักอื่นมีไหมฮะอย่างอาจารย์เจี๊ยบทำอย่างทำอะไรผมเป็นนักดนตรีอาชีพอย่างเดียวนะฮะอย่างเดียวเลยทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยอาจารย์น็อตผมมีเป็นอาจารย์พิเศษบ้างครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวบ้างนิดหน่อยครับอาจารย์บ๊อกเป็นอาจารย์สอนที่มอลังสิตอะครับโหนะดีกรีไม่ธรรมดานะครับครับสวัสดี3อาจารย์ก่อนดนตรีไทยก็เหมือนอาหารไทยนะครับตอนนี้ทุกคนทั้งโลกอะลิ้มรสได้อาหารไทยมันก็เป็นลิ้มรสด้วยอาหารด้วยปากดนตรีไทยก็ลิ้มรสด้วยหูซึ่งดนตรีไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์ดนตรีไทยเนี่ยสามารถจะไปอยู่กับตรงไหนก็ได้มันชื่นใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นคนไทยในผืนแผ่นดินที่มีคีย์ตัดสินแบบดนตรีไทยแบบนี้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การศึกษากับเด็กๆเมื่อกี้อาจารย์บอกสอนอยู่มอรังสิตลูกผมทั้ง3คนจบปริญญาตรีจากมอรังสิต3คนเลยครับต้องขอบคุณมากครับวันนี้ผมชื่นใจภูมิใจพูดอะไรไม่ถูกอะขอบคุณงามๆอาจารย์3ท่านครับครับตอนที่ดนตรีเล่นอยู่นะมันมีหลายร้อยคำพูดมากเลยที่อยากพูดคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปหมดแต่พอจบมันเหลือแต่ความประทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งเลยใครบอกว่าดนตรีไทยเฉยมันไม่เฉยเลยนะแค่อาจารย์บรรเลงมาตอนแรกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยอ่ะเขาก็กรีดกราดกันแล้วอ่ะเขาแบบเขารู้เลยว่ามันเป็นเพลงอะไรแล้วก็ร้องเพลงตามได้ด้วยมันสามารถเข้ากับดนตรีทุกชนิดในโลกใบนี้ได้หมดเลยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้มาบรรเลงเพลงเพราะๆอาจารย์ขารับงานทั่วไปด้วยใช่ไหมคะเอารับครับใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วแต่ตัวเงินด้วยเงินเยอะก็ใหญ่หน่อยเงินน้อยบางทีไปคนเดียวล่อ3ชิ้นเลยนะสลับวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมฮะตีให้ยุ่งไปหมดป้าผมนี่ขลุ่ยคาตายเลยนะตายคาขลุ่ยตายคาโอ้โหแหมขลุ่ยคาตายโอ้มันน่าจะแหมเจอวู้ไปทีเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับครูฮะถ้าเรามองเทียบกับประเทศอื่นดูเหมือนว่านี่คือความทัดเทียมอย่างหนึ่งนะการเอาความเก่ามาสร้างขึ้นมาใหม่และสามารถอยู่กับโลกยุคใหม่ได้ที่ผมชอบที่สุดมากกว่าฝีมือวันนี้ก็คือการตอบรับจากพี่น้องที่อยู่ในสตูตรงนี้เพราะถ้าไม่สุดจริงๆการตอบรับจะน้อยมากเพราะนี่ไม่มีเสียงร้องเลยแต่สามารถได้เสียงตอบรับขนาดนี้นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดถูกและมันดูทันสมัยมากมีโน้ตหมอลำอยู่ด้วยนะติ้งติ้งละเด้งติ้งละเด้งคือโน้ตมอลั่มเลยนะเยี่ยมมากครับอาจารย์เล่น3คนสามารถทำให้คนตอบรับเป็นหมื่นเป็นล้านได้เก่งมากครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะผมเองก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆแล้วต้องขอบคุณทางรายการที่ได้ไปเจอแล้วก็เชิญอาจารย์มาทำให้ผมได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งนึงก็จะขอฝากมันมีตอนนี้เรามีเพจชื่อวงไทยสมายเป็นภาษาไทยครับครับวงไทยสมายไทยสมายเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราขึ้นที่หน้าจอให้นะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่องานก็ขออนุญาตบอกเบอร์ได้เลยบอกเบอร์นะครับครับ0888726654ครับครับนะฮะตามนี้ก็ฝากไว้ด้วยใครผ่านไปผ่านมาแถวซ่อมสร้างก็แวะไปให้กำลังใจอาจารย์ได้ขอบคุณไทยสมายครับ
ขอขอบคุณวงไทยสมายที่มาสร้างรอยยิ้มความสุขในเทศกาลแห่งความรื่นเริงอย่างวันสงกรานต์แบบนี้นะครับปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้แฟนๆไมทองคำมีแต่ความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยตลอดปีตลอดไปนะครับรับชมโชว์พับเพราะกันไปแล้วมาสนุกกันต่อกับการออดิชั่นค้นหาคนเสียงดีในวันนี้กันเลยครับมากันที่คนแรกสาวน้อยเสียงใสที่เธอใช้เสียงเพลงในการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวไปพบกับน้องอันปันกันเลยครับมาแล้วโอ้มาพดนงพดนงยิ้ม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 โอ้นี่ฝึกนี่เขาถือว่าเป็นโค้ชที่ดีไงรู้แล้วก็เอาไปปรับไปให้น้องๆได้ยิ้มนะเอาก่อนแนะนำตัวยิ้มอีกทีนึงพอแล้วถึงเหงื่อแห้งแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชลิตาสวัสดีชื่อเล่นชื่อน้องอันปันอายุ10ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะนะน้องอันปันตัวแค่นี้ช่วยครอบครัวแล้วอ๋อทำอะไรบ้างร้องเพลงเปิดหมวกครับช่วยคุณยายเนาะคุณยายก็พาไปแต่ละที่แต่ละที่เนาะวันนึงกี่ที่ลูกไปกับคุณยายวันนึงก็1ที่ค่ะที่เดียวเนาะค่ะเอายิ้มเดี๋ยวพวกเราก็ได้ตรวจกันหมดแล้ววันนี้ยิ้มขนาดนี้ก็คือ5วันก็คือเรียนหนังสือใช่ไหมก็ต้องไปร้องช่วงเย็นๆนะลูกค่ะไปเปิดหมวกที่ตลาดนัดบ้างถนนคนเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเปิดหมวกวันจันทร์วันอาทิตย์วันศุกร์ค่ะเปิดเวลา4โมงถึง6โมงค่ะตอนหนูไปเปิดหมวกคุณยายพาหนูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปค่ะเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวค่ะเพราะว่าหนูอยากช่วยคุณแม่ค่ะและก็ทำสิ่งที่หนูชอบค่ะ1เพลงวันนี้ฮะเพลงอะไรดีครับรอที่ภูมิเรียงค่ะชื่อเพลงชื่อเพลงมีคำว่าเพลงนำหน้าด้วยนะมีเพลงใช่ไหมครูเพลงรอที่ภูมิเรียงOh, ไม่ไม่ใช่รอที่ภูมิเรียงนะเพลงรอที่ภูมิเรียงเพลงรอที่ภูมิเรียงเชิญครับชุมพรผู้เคยพร่ำวอนอ่อนคำสาวงามภูมิเรียงถิ่นเมืองชยาบอกย้ำอยากมาอยู่เคียงก่อนร่างหากสาวภูมิเรียงเหลือเพียงอนุสาวรีย์คงเป็นบุพเพเจอสวรรค์บำเรอเจอกันเมื่อวันนั้นเมื่อถูกชะตาสัญญากันไว้อย่างดีจับมือเที่ยวชมทุกที่ป่านนี้ยังจำไม่เลือนผูกดวงกมลขอร้องต้นสนช่วยดลให้คนคืนคอนขอแรงคลื่นลมพัดดลดึงใจคนจรฝากคลื่นบอกคนชุมพรให้ย้อนคืนมาภูมิเรียงเ
ชื่ออันปันเหรอลูกค่ะไม่ใช่ปันปันใช่ไหมอันปันค่ะอันปันนะลูกนะร้องเก่งนะลูกลูกยากๆที่เพลงนี้เขาทำไว้คือด้วยวัยอ่ะ10ปีอย่างเงี้ยเราก็ยังทำได้เก่งมากนะลูกแต่มันก็ยังมีเรื่องของการควบคุมเสียงเนี่ยลูกมันยังมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำอยู่ต้องฟังเยอะๆนะลูกนะหนูเก่งอยู่แล้วลูกเสียงเพราะด้วยจ้ะขอบคุณค่ะจริงๆมีครบทุกอย่างเลยนะลูกเสียงเพราะแล้วก็ พรสวรรค์ในการร้องก็สูงเลยดูจากลูกเอื้อนที่ทำได้ในเพลงนี้ถือว่าเก่งเลยจุดอ่อนของอันปันน่าจะอยู่ตรงที่ตอนนี้เราวัยเรากำลังจะผ่านจากเด็กไปสู่วัยรุ่นนี่ลูกมันวัยช่วงนี้มันจะยากต่อการออกเสียงมันมีทั้งความเขินอายด้วยมีทั้งเรื่องของทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงมันก็เลยมีอาการสั่นอยู่บ้างเท่านั้นเองแต่พอผ่านไปถึงอายุ 14-15 หนูเก่งแล้วเป็นสาวแล้วมันก็จะเก่งเลยชื่นชมครับขอบคุณค่ะหนูมีเสน่ห์นะลูกเดี๋ยวรอบหน้าเจอกับลุงโน้ตนะฝึกดีๆเดี๋ยวลุงโน้ตจะใช้อิทธิพลที่มีของลุงโน้ตเนี่ยอีกแล้วใช้บ่อยนะอิทธิพลสั่งให้เปิดแอร์เย็นก่อนดีกว่าอิทธิพลเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนงั้นผมจะใช้อิทธิพลของผมเนี่ยหลังจากน้องได้3ผ่านแล้วผมจะใช้อิทธิพลในพักกินข้าวกันดูดิว่าผมจะทำได้ไหมได้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ3ผ่านใครผ่านไปผ่านมาเห็นน้องอันปันเปิดหมวกอยู่ก็สามารถให้ทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆกับน้องได้เลยนะครับทั้งเสียงดีและขยันแบบนี้ยอดเยี่ยมไปเลยครับเด็กแต่ละคนในวันนี้ขอบอกเลยว่าตัวจี๊ดทุกคนทั้งกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและตอนนี้โค้ชของเราก็พร้อมแล้วที่จะพาเด็กๆมาให้ทุกคนได้รู้จักไปพบกับความน่ารักของพวกเขากันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกพิษพุทธศาชื่อเล่นชื่อน้องกุ้งกิ้งอายุ11ปีชื่อเต็มๆชื่อกะละลุงกุ้งกิ้งใช่ไหมลูกกุ้งกิ้งเฉยๆกุ้งกิ้งเฉยๆลุงนงกะละลุงกุ้งกิ้งอะไรล่ะ1บทเพลงวันนี้เพลงอะไรลูกสาวนาสั่งแฟนค่ะก็เวลาพูดไม่ค่อยอ้าปากไม่ค่อยเปิดปากมันก็จะเลยก็จะติดนี่ขนาดป้าบอกให้ปล่อยไปเต็มอัดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงออกธรรมชาติดีนะลูกฝึกฝนต่อไปนะได้กินไข่ดาวสดสดขาวขาวหอมหอมฟุ้งฟุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่วเปิดปากน้อยไม่หักปากและมันมีผลต่อการร้องเพราะวันนี้ในการร้องโดยเสียงโดยเทคนิคสอบผ่านอยู่แล้วลูกแต่สิ่งที่มันยังไม่ได้คือความแข็งแรงของเสียงเจอสาวงามทรงอย่าไปลองตามัวไปคว้ามามัวระวังตัวหน่อยนะรักเพลงลูกทุ่งจริงๆรักจริงๆฝึกจริงๆไม่ยากสำหรับเด็กคนนี้พร้อมกันเลยนะครับครับผ่านครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุณารีตันตยาพรชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่อายุ11ปีหวนอีกครั้งเอามากติกาการเป็นแฟนฉันตัวไม่ต้องติดกันแต่อย่าใกล้เกินเรียสายตาไม่ต้องโทรมาทั้งวันแต่โทรไปรับสายกันใจก็ไม่ค่อยดีไม่
ด็กรุ่นใหม่ๆนี่ส่วนมากเขาร้องเพลงเขาจะใช้สำเนียงแบบขึ้นจมูกเหมือนนี่ก็เหมือนกันมีเยอะไม่ถือว่าเยอะไหมสุนารีก็นิดหน่อยค่ะไม่เยอะไม่เยอะเท่านั้นเองอะลูกค่ะแต่มันมีเสน่ห์นะหนูเนี่ยเก่งนะลูกขอบคุณค่ะแล้วเวลายิ้มซิมีรักยิ้มด้วยโอ้จริงๆเสียงเพราะนะลูกเสียงเพราะแต่ว่าก็ยังติดร้องออกจมูกนิดๆอยู่ค่ะนะคะแต่เพลงของพี่เปาเพลงนี้มันก็ไม่ถึงกับลูกทุ่งจ๋ามันจะออกร่วมสมัยการทำเสียงหรือว่ามีสไตล์การดีไซน์การออกเสียงแบบนี้ก็ดูไม่น่าเกลียดหรอกแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งนี่มันเป็นลูกทุ่งภาคกลางเลยก็อาจจะต้องชัดถ้อยชัดคำแยกให้ชัดเจนนะลูกทำอย่างไรถึงจะใช่และมีเสน่ห์ด้วยแต่หนูทำได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันไหมป้าครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะโค้ชโหน่งครับครับพี่พันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วครับผมสวัสดีหลายครั้งไม่ได้เหรอสวัสดีครับเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเออสวัสดีหลายครั้งไม่ได้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ลุงพันธ์ได้สิครับผมคนต่อไปอะไรครับไม่คนต่อไปเป็นไงน้องคนนี้ความสามารถสูงครับเด็กแต่ละคนเนี่ยผมบอกคณะกรรมการปวดหัวเก่งทุกคนร้องเพลงเห็นไหมดีทุกคนแต่มีข้อแบบว่าอาจต้องเพิ่มอ่ะยังเด็กอยู่ไงนิดหน่อยไงเสียงอาจจะเพี้ยนเสียงอาจจะเปลี่ยนเนาะชื่อน้องไตเติ้ลอ่ะน้องไตเติ้ลเชิญครับมาลูกมาอุ้ยมาบังเลยโคตรงโอ้แต่งตัวเท่ด้วยครับแนะนำตัวเลยครับลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจตุรพัฒน์วงศุขครับชื่อเล่นชื่อน้องไตเติ้ลครับอายุ8ขวบครับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับตอนนี้น้องไตเติ้ลอยู่กับยายและอยู่กับลุงครับเวลาว่างยายอ้อยจะชวนผมไปร้องเพลงเปิดหมวกครับแล้วตอนได้เงินจากการเปิดหมวกเนี่ยน้องไตเติ้ลเอาเงินไปทำอะไรคะเอาไปซื้อชุดครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไปซื้ออาหารอร่อยอร่อยกินครับยายอ้อยเป็นยายครับที่ช่วยผลักดันให้ผมเป็นศิลปินครับลุงกับยายฐานะยากจนถึงว่าจะไม่มีเงินแต่ก็มีความสุขมากๆเลยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับฝากให้คนทั้งบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะแถมไม่เปิดต่อ
ากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจใส่เพลงจัดเต็มน่ารักนะลูกนะเสียงดีเสียงดีมากเลยลูกแล้วก็เห็นเวลาที่ไตเติ้ลร้องเนาะเขามีความสุขมากเนาะพี่พันโค้ดน่ารักมากลูกต้นทุนดีมีพรสวรรค์นะลูกนะแค่มันมีข้อจำกัดเรายังเด็กนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันตอนนี้มันเห็นแล้วว่าหนูอยากแสดงออกแบบโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มลงตัวไปเรื่อยๆนะครับลูกเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องเฉยๆไม่ได้ใช่บังคับให้มีท่าและไตเติ้ลก็ตั้งใจเอามาแสดงออกอย่างเต็มที่วันนี้หนูทำได้ดีตรงนี้ส่วนสิ่งที่ยังขาดและอยากให้ไปเติมก็คือความแข็งแรงพลังเสียงมีแล้วยินชัดเจนแล้วแต่มันยังดูอ่อนแออยู่ครับทําได้อย่างไรก็คือต้องเติมความเชื่อมั่นตัวเองให้มากกว่านี้ฝึกมากกว่านี้นะครับสู้ครับแต่สิ่งที่ลุงโน้ตชอบหนูร้องวันนี้นะลูกไตเติ้ลก็คือไอ้ตัวโน้ตมันบังคับอ่ะบางคนมันร้องนะไม่อยากให้คุณเห็นไข่เลยนะแล้วมันก็จะไม่ตรงตัวโน้ตแล้วหนูสะบัดเสียงตัวนี้ได้ดีมากดังนั้นลุงโน้ตให้ผ่านเลยครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับสามผ่านครับพ่อโหน่งเก่งนะเก่งหลายอย่างผมบอกแล้วไงเออครบเลยแล้วเขาวางแผนดีนะคือเขาก็จะไม่ได้เต้นหนักมากในระหว่างร้องเพื่อให้มีเสียงในการร้องด้วยเอาไปเต้นเยอะๆปุ๊บเสียงไม่มาเออไม่มาเลยแล้วก็ชอบเต้นเป็นคนที่ชอบเต้น cover ด้วยคนนี้นะโอ้สักหน่อยได้ไหมโชว์สักหน่อยได้ไหมพี่โหน่งก็ไปรู้ซะแล้วไม่โชว์ได้ไหมล่ะสักนิดนึงอ่ะถ้าพูดมางี้ไม่โชว์ก็ไม่ได้เนี่ยไกลๆเลยเต้นคัฟเวอร์ไกลๆไม่ชอบครับผมไม่ได้เคยฟังด้วยครับไม่เคยฟังด้วยหนูโอ้โหพลาดเลยเนี่ยเพลงครั้งหน้าไม่ได้มาแล้วน้องพูดเล่นหนูไอเนี่ยไม่ได้มาอ่ะสักหนึ่งเพลงวันนี้ For Eve เพลงอะไรดีเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าอย่างนี้ไหมเอาไหมเพลงนี้ไหมครับฉันรักเธอมากเด็กโตเก่งอ่ะไม่รู้ว่าเท่าไรBut I love you more เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะเธอไม่ใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้แต่เดิมเดิมตัวนั้นเดิมเดิมเดิมจูบิดเดิมบัตตาบูตาดาดาบูตาดาจับพิษโอ้โหโค้ชของเราฝีมือการค้นหาเด็กไม่ธรรมดาเก่งมีความสามารถกันทุกคนขอปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่2สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยบนเวทีแห่งนี้ครับมีเด็กๆที่มีความสามารถมากมายหลากหลายคนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยใจนะคะพิชภาจันทร์วงศ์ค่ะมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าไม่เดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคุณสวยมาอาศัยชายคาป่าปูนต้นทุนหนูอาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายเหมือนคนอื่นเนาะแต่เขาใช้ต้นทุนก็คุ้มมากเอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำๆเก็บเงินเข้าเรียนภาคคำก่อความหวังบนทางเปื้อนคุณตอนนี้มันจะมีอาการออกคล้ายๆกล้ามกลืนจะออกจมูกหน่อยๆแล้วก็จะมันจะแกว่งพร้อมจะแกว่งตลอดเวลาเนี่ยเราทำยังไงถึงจะสยบมันได้สังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไหวทุกวันคือร้องเพลงพี่ต่ายก็จะร้องแบบเราเนี่ยคุณหนูมีเท่าไหร่นะหนูเกหมดหน้าตักอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้อ่ะฉันใส่เลยฉันมาเวทีไมค์ทองคำนี่แหละสิ่งที่ลุงโน้ตอยากได้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่า
่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ3ผ่านครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพย์ธิดาโพโสค่ะอายุ32ปีค่ะชื่อเล่นชื่อปันมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้จะมาร้องในเพลงสีมหักอย่างตอนนี้ค่ะจังบ่ใจนี่ล่ะบ่ห่วงบ่หาแล้วอ้ายบ่หึงน้องสิไปใส่ก็ไปบ่ถามว่าไปกับใครทั้งที่เฮาคบกันมาโดนมีหยังก็น่าสิบอกกันแน่บ่แม่นปล่อยทิ่มปาให้ใจกำพร้าความหักอายค่อยๆห่างเหินน้องได้พบเผชิญกับความเหงาอายลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเขาเมื่อนี้สิขอคืนดีตอนมีคือบ่รักษามาค่อยคว้าอย่างคนเดียวลืมอายสิมาหักมาห่วงน้องยังตอนนี้ตอนที่น้องลืมไม่ได้เป็นยังตอนมีจึงบ่ใส่ใจมาหูคักที่ให้ตอนน้องเบิดใจแล้วผ่านเลยครับตั้งแต่กี่คนมาแล้วจริงในวัยรุ่นนี่โอ้โหผ่านค่ะเอ้ยหนูให้ก่อนแล้วหนูไม่มี no comment ผมเหนือสุนารีฮะผ่านไม่ต้องพูดอะไรแล้วให้ครูสรุปรวมกันคนเดียวชอบมากก็คือเสียงและวิธีการออกเสียงดีมากมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งให้ไปแก้เหมือนว่ามันยังทำไม่ถึงนะไอ้ทิมน้องแล้วคำว่าแล้วคำเดียวเลยนะคำว่าแล้วหนูยังแปลกออกเสียงยังไงให้มันเป๊ะนอกนั้นไม่มีคอมเมนต์รูปผ่านครับขอบคุณค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะมาทำเพื่อใครแต่เชื่อว่าการที่เราได้รับพลังบวกที่ดีจากคณะกรรมการและคนรอบข้างจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเพื่อสู้ในเส้นทางที่เรารักต่อไปนะครับมาต่อกันที่หนุ่มหล่อจากชุมพรที่ได้รับโอกาสดีๆจากกิจกรรม CJ มอไมทองคำออนทัวร์ครั้งที่2การมาในวันนี้คือบทพิสูจน์ในการร้องเพลงลูกทุ่งของเขาไปให้กำลังใจกันเลยครับสวัสดีครับผมนายภูริทัศน์ศิโรพันธ์ชื่อเล่นชื่อฟิวครับอายุ18ปีนามสกุลคุ้นนะชื่ออะไรนะภูริทัศน์ศิโรพันธ์เป็นอะไรครับพี่รัชนกครับเป็นหลานครับเป็นหลานนะฮะเป็นหลานของพี่รัชนกศิโรพันธ์นะครับผ่านครับผมก็ที่โรงเรียนผมก็จะมีวงดนตรีที่ชื่อวงละแมวครับผมเป็นตำแหน่งมือกีตาร์ครับผมที่ผมมาสมัครร้องเพลงลูกทุ่งเพราะว่าอยากมาลองดูครับว่าศักยภาพของผมมันได้ถึงไหนครับแล้วก็แม่อยากให้มาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยครับมันเป็นอีกหนึ่งความฝันของแม่ครับผมแล้วก็ลูกทุ่งนี่ผมเพิ่งมาร้องตอนประมาณปีที่แล้วครับที่มารายการไมค์ทองคำก็เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งความฝันของแม่ผมครับเขาก็เป็นแฟนครับของรายการนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมก็อยากรู้ว่าศักยภาพของผมที่ร้องเพลงลูกทุ่งมันได้แค่ไหนครับนะอันนี้ก็มาจากกิจกรรมของ CJ มอชุมพรครับผมเนาะครับเป็นไงวันนั้นคนโอ้โหไปกันเยอะแยะมากมายสนุกมากครับวันนั้นก็มีกิจกรรมเยอะมากครับมีปลาโป่งจับไข่คุณไม่จับไข่ด้วยเหรอลูกช้อนไข่ไหมลูกน่าจะเป็นช้อนไข่ช้อนไข่ถ้าจับไข่เนี่ยโอ้โหมันเลยนะนะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะฮะ CJ มอที่จัดกิจกรรมดีแบบนี้ร่วมกับทางใหม่น้องขามก็ติดตามนะโอกาสหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต้องติดตามแล้วขอบคุณ CJ มอด้วยนะครับพร้อมฟิลเพลงอะไรครับวันนี้
ล่องเรือหารักครับล่องเรือหารักเชิญครับช่วยหนูล่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนาพี่สมสารหารักบ้านไกลสาวใดให้ทานรักป้ารูปไม่สวยไม่รวยสตาเชื่อเถิดนาที่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือเสื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าพาคู่ผู้เขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววาหนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกรานลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือน้องยังประสบการณ์ใหม่อยู่ยังใหม่ๆอยู่รู้ไหมว่าครูเขาชี้มืออย่างนี้คืออะไรจะเอาใจขึ้นสูงให้จบสูงเลยให้จบสูงเลยเพราะว่าเอาดนตรีทุกอย่างลงแล้วแม่กำลังมองว่าร้องลูกทุ่งได้ประมาณโหเนี่ยเอามา cover เล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วลง TikTok เห็นไหมมันดังเยอะแยะมากมายไปหมดเลยพอโดยทัศน์โดยภาพรวมและตัวหนูเองบุคลิกทุกอย่างมันดูดีดูเป็นศิลปินดูมีเสน่ห์หนูลองทำดูนะลูกนะครับผมนะครับแต่ว่าการร้องเนี่ยวันนี้มันยังไม่สุดแต่มันใช่หมดเลยนะเสียงได้โน่นนี่นั่นได้หมดแต่เหมือนหนูยังแยงมันอยู่มันก็แค่นั้นเองเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบที่พี่สุแนะนำนะลูกแต่หนูต้องมีการบ้านนะครับคือพลังต้องมากว่านี้ลูกครับถ้าเป็นลูกผู้ชายร้องเพลงนี่เขาอยากได้ความแข็งแรงตอนนี้เนี่ยฟิลหล่อแล้วนะแต่ยังไม่แข็งแรงเติมแค่พลังลูกอย่างอื่นมีครบครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับน้องดีแล้วเก่งแล้วแต่ว่าขาดพลังเติมพลังหน่อยนะถ้าจะเดินทางต่อไปในสายนี้ลูกผ่านครับขอบคุณครับไปทำนะลูกแม่จะรอไปกดติดตามใน TikTok นะโอเคครับผ่านครับ yeah. ผ่านครับวันนี้ก็ถือว่าการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกน้องฟิลสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวคว้าใจคณะกรรมการและผู้ชมไปอย่างล้นหลามเลยนะครับหลายๆคนที่มาเวทีไมค์ทองคำบางคนก็อยากมาเพื่อเป็นแชมป์บางคนก็มาเพื่ออยากจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่ถูกต้องจากคณะกรรมการเช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเนมค่ะนางสาวจิรพิญญาปวโกมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมนต์ร้องไห้หัวใจเฝ้า
ตรอคำหนูร้องเป็นคำคำไปนี่พยายามทำให้ทุกประโยคอะมันโตน้องคอยพี่อยู่นะแท้มันปีหน้าจะมาสู่ขอมันเนมต้องฟังเพลงเยอะๆหรอกการฟังโดยที่ไม่ต้องร้องนะเราจะรู้เลยว่าเพลงเนี่ยมันร้องยังไงสัดส่วนของคำลองไปฟังเยอะๆลูกต้นทุนดีพัฒนาต่อได้ตอนนี้พอเข้าสู่หมวดการร้องเพลงปุ๊บน้องเนมก็เค้นเสียงเศร้าเค้นเสียงรอมันก็กินแรงอันที่สองยังไม่ชำนาญถ้าชำนาญเมื่อไหร่หนูก็จะสามารถเล่าอารมณ์ได้ตอนนี้มันยังเป็นการสู้เพลงอยู่ยังไม่ใช่การร้องเพลงสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะสามผ่านครับโค้ชหลิวครับลูกทีมคนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับลูกทีมคนนี้เนี่ยเขาชื่นชอบความเป็นไทยมากๆแล้วก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะครับผมใช่ชื่อน้องม่อนค่ะน้องม่อนนะน้องม่อนเชิญครับโอ้โหนี่นะสวัสดีครับน้องม่อนมาตรงนี้ลูกแนะนำตัวอีกสักครั้งครับสวัสดีครับผมนายธนวดีพรหมสุภาชื่อเล่นชื่อม่อนครับอายุ21ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะตอนนี้น้องม่อนศึกษาอยู่ที่ไหนลูกศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับทางด้านอะไรฮะด้านประวัติศาสตร์ครับผมโอ้นอกจากศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเขายังวาดรูปเก่งด้วยวาดรูปลายไทยอะไรเงี้ยพี่พันเหรองั้นเดี๋ยวเราดูผลงานของน้องซะหน่อยนะน้องม่อนนะค่ะโอ้ม่อนตรงนี้ลูกมาม่อนยืนตรงข้างลุงนี่อ่ะเทคนิคของการวาดสไตล์ของม่อนนี่คือเขาเรียกว่าเทคนิคอะไรยังไงคืออย่างนี้ครับพี่พันธ์ถ้าเป็นโบราณนะครับเขาก็จะใช้การลงลักปิดทองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบสมัยใหม่หรือว่าเป็นการประยุกต์เนี่ยก็จะเป็นการใช้สีอะคริลิกแล้วก็ร่างแบบแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยสีดำแทนครับผมแต่ละลายมีชื่อไหมลูกมีชื่อครับอย่างอย่างใกล้สุดนี้ลายพระนางเกี้ยวกันครับพระนางเกี้ยวกันเกี้ยวพาราศีนั่นเองนะลายนี้ก็จะเป็นลายปลาครับลายปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนแล้วก็อันนั้นจะเป็นลายยุงทองครับแล้วก็เป็นลายนกคู่กันส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าหรือคนที่สนใจภาพพวกนี้เขายังไงติดต่อทางไหนก็สามารถติดต่อม่อนได้ครับที่ Facebook ครับผมของชื่อม่อนธนวดีครับพี่ถามได้ไหมราคาเท่าไหร่อันเนี้ยประมาณ200-300ครับโอ้เหรอไม่แพงดูตอนแรกนึกว่าน่าจะเป็นอีกหลักนึงนะตามงานฝีมือเนาะเวทีแรกแม่ม่อนเป็นเวทีที่สองครับแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วไม่ตื่นเต้นนิดนึงครับนิดนึงให้พอมีกำลังใจสักหนึ่งบทเพลงครับครับเพลงที่จะร้องคือเพลงเอาที่จะร้องเลยแหละที่ยังไม่ร้องไม่ต้องครับเพลงเธอคือดวงใจของพี่ก๊อตครับโอ้อ้าวเธอคือดวงใจโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งการเชิญให้มาร่วมหวังและเป็นทิศทางข้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมั่นคงเสมอใจขานชื่อเธอตลอดเวลาถึงแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงต้านใจคำคนทัดทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยัน
ช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ระหว่างที่ใจไต่ฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้มาตื่นเต้นนะลูกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะเสียงกว้างเสียงหนาดีนะลูกแต่มันยังก้ำกึ่งเนาะแต่จริงๆธรรมชาติเสียงก็มีความละไมคล้ายพี่ก๊อตนิดๆอยู่แล้วทั้งเสียงพูดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างคือภาพรวมก็คือร้องเพลงเป็นนะลูกมันคล้ายๆนะแต่มันไม่ชัดหรอกแต่มันรู้สึกเหมือนปั้นคำโตเหมือนเสียงเราดีอยู่แล้วแต่มันปั้นต่อมันก็เลยทำให้เส้นเสียงมันไม่ค่อยนิ่งมันก็ลองไปทบทวนว่าเราเป็นอย่างที่ครูบอกหรือเปล่าลูกคือมันไม่ชัดซะทีเดียวแต่มันรู้สึกได้ว่าปั้นคำโตสิ่งที่ชอบอ่ะมันฟังชัดว่าร้องว่าอะไรต่อให้คนสมมติคนไม่รู้เนื้อร้องเลยว่าเพลงนี้มีคำร้องว่าอะไรบ้างแต่ม่อนร้องไปแล้วมันฟังออกหมดนี่คือวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกต้องส่วนที่จะไปปรับปรุงสองท่านพูดไปแล้วผ่านครับครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับ3ผ่านครับยินดีด้วยนะครับน้องเนมน้องม่อนเก็บคำแนะนำดีๆจากคณะกรรมการไปพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพที่ดีขึ้นต่อๆไปนะครับมาสนุกกันต่อกับใบทองคำ3วัยครั้งที่2ครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยและมาถึงคิวของสาวน้อยคนนี้ครับที่เธอมีคุณพ่อคอยสนับสนุนทุกฝันของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงยานิสาติดนวลชื่อเล่นชื่อกีตาร์อายุ14ปีมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ14ปีม.2ใช่ค่ะคุณพ่อน่ารักมากสนับสนุนยังไงบ้างลูกสำหรับหนูก็คุณพ่อนะคะส่งให้หนูเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะหนูเริ่มร้องเพลงจากตอนที่สมัยเด็กๆค่ะคุณพ่อเขาชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีตาร์คุณอาก็จะเล่นคีย์บอร์ดแล้วเวลารับงานนะคะเขาก็ไม่มีคนร้องเพลงแล้วคุณพ่อของคุณอาก็แบบร้องเพลงไม่ค่อยเก่งค่ะก็เลยอยากให้หนูร้องเพลงก็เลยฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณพ่อวางแผนอนาคตไว้ว่าอยากให้หนูไปสอบเป็นดุริยางค์ทหารนะคะก็เลยให้หนูเรียนร้องเพลงเรียนเปียโนแล้วก็เรียนคลาริเนตค่ะที่หนูอยากมาไม้ทองคำก็เพราะว่าสมัยเด็กๆค่ะคุณย่าของหนูเขาชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบดูรายการไม้ทองคำมากๆเลยค่ะเขาก็เลยบอกกับหนูว่าเขาอยากให้หนูเนี่ยมาออกรายการไม้ทองคำสักครั้งหนึ่งค่ะวันนี้น้องกีตาร์ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกีตาร์ด้วยนะคะน้องกีตาร์ก็จะนำชื่อเสียงกลับไปให้โรงเรียนให้คุณพ่อคุณแม่และญาติๆค่ะติดฟ้าห้องว่าต้องสู้ไหวลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีใจสอหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อรับทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนข้างหัวเตียงแม่จักรยาน
ันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนกีตาร์ลูกนอกจากร้องลูกทุ่งหนูร้องแนวอื่นอีกไหมลูกมีค่ะมีร้องเป็นแนวไทยเดิมลูกกรุงแล้วก็พระราชนิพนธ์ค่ะมีหน้าแม่ก็ยังคุยกับครูอยู่ว่าน้องต้องร้องแนวแบบไทยๆแบบเชิงโบราณโบราณเพราะว่ามันจะมีลูกหางเสียงอะลูกหางเสียงติดๆอยู่นะลูกแล้วก็วิธีการลูกเขย่าเสียงมันเป็นลูกเก่ามากแต่มันเก๋นะลูกนะไม่ได้เสียหายอะไรนักร้องในวงดุริยางค์ทหารครูมองว่ามันใกล้ความจริงแล้วนะลูกด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวหนูวันนี้ต้องใช้คำว่าเป็นคนเสียงดีและเปี่ยมพรสวรรค์ใช้คำว่าเปี่ยมพรสวรรค์ได้เลยก็คือเหมือนเวลาร้องเนี่ยเหมือนใช้แรงไม่เยอะแต่เสียงมันลอยมายังไงไม่รู้นี่คือความพิเศษที่มีอยู่ในตัวหนูแล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอต่างๆก็ทำได้ดังใจลุงโน้ตฝากไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่รู้ว่าลูกมีพรสวรรค์แล้วก็ส่งเสริมอันนี้ดีเลยลูกเพลงลูกทุ่งเนี่ยหนูร้องไปเถอะเสียงอย่างหนูเนี่ยหาเพลงที่มันเข้าจังหวะมันเหมาะกับแนวเสียงแบบนี้และร้องแบบหนูเนี่ยมันจะเพราะทันทีเลยลูกผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะสามผ่านครับชื่นใจแทนคุณพ่อของน้องกีตาร์เลยนะครับที่มีลูกสาวเก่งและน่ารักขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้น้องกีตาร์มีกำลังใจที่ดีนั่นก็คือครอบครัวเบื้องหลังคนที่คอยอุ้มชูผลักดันสนับสนุนครับมาสนุกกันต่อกับวัยเก่ากันบ้างประเดิมกันที่พี่จูนวัยเก่าที่ไม่เคยทิ้งการเรียนและการร้องเพลงไปพูดคุยกับเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อสิริรักษ์จันแก้วชื่อเล่นชื่อจูนอายุ46ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้ทำอาชีพเป็นพนักงานประจำตึกประจำหน่วยงานบ้านพักค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดค่ะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลค่ะใช่ค่ะตอนนี้พี่จูนกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเอกสาธารณสุขชุมชนเหลืออีก3ตัวจะจบแล้วค่ะก็ตอนที่เลือกศึกษาต่อเนี่ยตอนนั้นน้ำหนักเยอะค่ะน้ำหนักอ้วนมาก89กิโลศึกษาต่อเพราะใจนึงชอบสายทางนี้ด้วยแล้วก็อีกใจนึงก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้กับการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเราเองร่างกายตัวเราเองตอนนี้พี่จูนอาศัยอยู่กับลูกสาว2คนค่ะส่วนสามีเนี่ยไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพี่จูนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็คือแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากคือเขาจะร้องเพลงเพราะในความคิดของเราเขาจะร้องเพลงเพราะแล้วก็เราก็เลยร้องตามเขามาเรื่อยๆก็เกิดเป็นความชอบส่วนตัวก็คือร้องมาตั้งแต่นั้นแหละค่ะพี่จุนอยากมารายการไมค์ทองคำเพราะว่าพี่จุนอยากมาได้แชมป์ไมค์ทองคำหนุ่มทุ่งกระโจมทองน่าจะมาจากธรรมชาติเป็นคนลมไม่ยาวน่าจะเป็นจุดอ่อนเลยมันอยากลากยาวๆอยากเก็บรายละเอียดให้ได้แต่มันไม่ได้ดังใจลมมันหมดก่อนพบกันปีไกลก็เมืองเพชรนั้นไกลลูกเอื้อนมีนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ครบอ่ะไม่ครบเม็ดมันก็จะเป็นมีอยู่จุดเนี้ยเพราะเพลงนี้ไม่ทางไทยเดิมมันจะมีรูปพวกนี้เยอะอยู่แล้วใหญ่ไหมมา
แต่เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นนะร้องแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจร้องอ่ะผมชอบจังเลยผมดูแล้วเวลาคนมาประกวดเวทีไมค์ทองคำมาฉันตั้งใจร้องอ่ะฉันฝึกมาแบบนี้ฉันตั้งใจร้องผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับยินดีด้วยนะครับพี่จูนที่คว้า3ผ่านจากคณะกรรมการไปได้เชื่อว่าคนที่ได้ดูพี่จูนในวันนี้จะได้ข้อคิดดีๆเรื่องความไม่เคยละความพยายามทั้งเรื่องการเรียนการดูแลตัวเองและเรื่องร้องเพลงแจ๋วไปเลยนะครับพี่จูนคนต่อไปในวัยเก่าครับพี่พันธ์เคยได้ยินคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไหมฮะเคยได้ยินครับผมคนนี้ก็เช่นกันครับเขาพยายามทุกครั้งที่มีการประกวดร้องเพลงจากกิจกรรม CJM ใกล้ๆบ้านเขาเขาชนะจากกิจกรรมที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรครับวันนี้ได้มาแล้วครับอยู่บนเวทีนี้ครับครับพี่ไก่ครับเชิญครับเชิญครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่แนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับคณะกรรมการ3ท่านครับผมไก่ธีระประชาเกี่ยวครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วนะครับผมเป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้อาศัยอยู่คลองหลวงปทุมธานีเหมือนเดิมครับนะเมื่อกี้โค้ชบอกว่าไป CJM หลายที่มากเลยอ่ะไปทุกที่เหรอที่แรกที่ได้ยินข่าวแล้วไปที่ผมไปที่นครนายกครับผมนครนายกจากปทุมแล้วก็ไปที่ชัยภูมิชัยภูมิ101นะครับ101ประสบความสำเร็จที่ชุมพรครับไปเหมือนเขามีหุ้นส่วน CJM ครับCJM จัดงานไปหมดครับไปแต่ว่าอาจจะไม่ชนะก็ไม่ล้มเลิกพอชุมพรปุ๊บที่สุดท้ายเลยทีนี้ทีนี้ก็ไปให้สุดนะก็ไปก็ไปนะไปก็ต้องไปให้สุดถ้าไม่ได้ก็รอซีซั่น3ใครครับที่ชุมพร CJM ที่ชุมพรใครกรรมการคือแซกชุมแพครับผมพี่แซกแซกชุมแพไปนะสำเร็จจนได้เลยสำเร็จจนได้ครับนี่ไงถึงมีที่มาความพยายามอันนี้สมเลยนะสมกับคำประโยคนี้เลยหนึ่งบทเพลงครับพี่ไก่วันนี้ผมขอแนะนำบทเพลงของแชมป์ครั้งที่แล้วนะฮะของละอันจากใจเจ้าบ่าวครับผมโอ้ใหม่เลยเนาะนี่ถือว่ามาเป็นแชมป์แรกคนแรกเลยนะที่มาส่งต่อเพลงนี้นะฮะอ้าวมาลองดูครับวัยเก่าคนนี้จะร้องเพลงของแชมป์วัยเก่าของเราคนแรกครับจากใจเจ้าเบ่าเชิญครับตายเป็นเจ้าเบ่าจะต้องถูกเหงาว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฟ้าผ่ากลางเวรเมื่องวกไปเห็นคนมาอ้นอู่หนุ่มโลโซสภาพเจ็บปวดกำขวดเหล้าขาวเมาอยู่ข้างหูเอิ้นเจ้าของว่าบักคนสูงแสดงตัวว่าเคยเป็นแฟนเจ้าสาวแค่เรือในงานคือจังนัดกันหันมามองอ้ายมันหลายกว่าสีใจหากเจ้าสาวอ้ายเคยเป็นแฟนเขาก่อนมือแต่งกระเทียเบิดทุกอย่างคือทอบมามั่งผ่าขวัญคัดน้อเจ้าอายตั้งใจมาเป็นเจ้าบ่าวได้เป็นผู้แย่งแฟนเขาตันบอขอกะขอแต่งกะแต่งขะดองแต่งตั้งเฮน้องมีคนรักคือจังบ่บอกก่อนอ้ายมาขอปกติพี่ไก่โดยธรรมชาติเป็นคนพูดไม่ค่อยเปิดปากอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมสุดสังเกตตั้งแต่ตอนที่พูดคุยกับนภัณฑ์กับยอยๆฮะละทีนี้มันก็เลยติดถึงไปตอนร้องเลยเป็นแปรไปหมดเลยเพราะรูปปากเราแปรใช่ไหมฮะไปฝืนธรรมชาติตัวเองหน่อยฝึกให้มันคุ้นชินนะพี่นะครับผมอย่างแรกต้องแก้คือไมค์บางทีอาจจะต้องมาแนบตรงนี้เลยเอามาแตะตรงนี้เลยนี่อย่างแรกอันที่สองก็ต้องใช้แรงอัดมากกว่านี้ทีนี้พอเราไมค์ก็ยังห่างแรงก็ยังออมนี่มันสองอย่างไปลดทอนมันก็ส่งมาถึงคนฟังนี่น้อยมากกระท่อนกระแท่นเพราะอย่างอื่นมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับมีปัญหาเรื่องแรงครับ
อย่าไปท้อมันคุณไก่สู้กับมันและสิ่งที่เราทำไม่ได้ที่ครูสลาพูดคุณสุนารีพูดเนี่ยลองไปฝึกดูเพราะเสน่ห์ของเสียงมันมีอยู่ครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับใจครับโอ้โหนี่แหละครับเขาว่ากันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอปรบมือให้กับพี่ไก่เลยนะครับมาถึงคุณลุงตัวตึงจากสุพรรณบุรีกันบ้างที่เขารักการร้องเพลงมากถึงขั้นเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปพบกับลุงบำรุงกันเลยครับพี่พันธ์ถ้าเกิดจะเริ่มต้นการเป็นศิลปินเนี่ยได้ไหมได้ไหมยุคนี้ได้อายุ57เนี่ยเริ่มต้นเป็นศิลปินได้หมดได้หมดแล้วถ้ายุคสมัยนี้นะฮะยุคนี้ได้หมดได้หมดวัยเก่าคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาชอบเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจในวัยเด็กอาจจะหลงระเริงในเรื่องของการสูบบุหรี่กินเหล้าแต่วันหนึ่งอ่ะเสียงเขาหายไปแล้วอยู่ๆเขาก็ทำไงดีอ่ะก็เลยตัดสินใจหักดิบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่มาฝึกฝนการร้องเพลงไปฟังเขาเล่าดีครับลุงบำรุงครับเชิญครับยังเท่อยู่อ่ะแนะนำตัวเลยครับผมครับขอกราบสวัสดีกับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมกันในวันนี้ผมชื่อนายบำรุงแดงศรียุนครับอยู่อำเภอ2พี่น้องตำบลบาตะเคียนจังหวัดสุพรรณบุรีครับจัดอยู่คลื่นไหนครับไม่ใช่ดีเจเหมือนดีเจเสียงเหมือนดีเจใช่ไหมเหรอฮะเสียงนักร้องเสียงบำรุงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับปัจจุบันก็ทำนาครับทำนาพอตกตอนเย็นก็ขายข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นครับตามตลาดนัดครับก็ตอนนี้ก็ทำนายึดอาชีพทำนามาตั้งแต่เล็กครับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านนอกก็ไม่ได้ทำอะไรช่วงนั้นเหล้าเนี่ยผมจะกินเรื่อยมาแหละพวกฝูงจะเยอะมากก็ประมาณ 14-15 ก็เริ่มกินแต่ว่าก็ยังไม่หนักเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณสัก45ขึ้นไปเนี่ยแทบเริ่มกินนะเพราะว่าภาระหน้าที่พอเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้นมาก็หันกินเหล้าเรียกว่าเราจะไม่สนใจคนรอบข้างว่าเขาจะคิดกับเรายังไงแต่มันติดอ่ะพอไม่กินเข้าก็ไม่มีแรงจะทำงานเราเพียงแต่คิดตัวเองว่าเราติดเหล้าแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเลิกจะอะไรมีพี่ชายข้างบ้านเขาให้คอมผมคอมเก่าบอกให้ลูกเนี่ยให้บูมาไปลงเพลงนะก็มาร้องนี่มันอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไปตลาดแล้วแฟนเขาก็แวะบ้านเพื่อนเขาเขาบอกว่าเสียงยังกระวายออกลูกเลยกินเหล้าดูดบุหรี่อย่างนี้แล้วยังจะไปรายการอะไรไม่ทองคำนี่อีกเรานึกถึงคำนี้ว่าเราต้องไปให้ได้ผมก็เลยคิดว่าเอ้าเราเลิกเหล้าดีกว่าเลิกบุหรี่ดีกว่าผมมันมีกำลังใจด้วยที่จะเลิกเนี่ยผมมีกำลังใจก็คือใครคือพี่จ่อยไม่ทองคำนี่แหละผมว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเลิกบุหรี่เลิกเหล้าให้ได้เพื่อไปรายการนี้ให้ได้ออกอากาศให้แม่ได้เห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคำพูดดูถูกมันจะมาเลิกได้ไงมันติดงอมแงมเหมือนกันมันมีเมียได้ก็บุญของมันแล้วโอ้โหคำนี้มันคล้ายกับมันฝังใจแล้วอีกอย่างหนึ่งผมใครมาพูดอย่างนั้นผมจะต้องทำให้ได้พร้อมไหมวันนี้ก็พร้อมครับเอาสักกี่ผ่านดีฮะวันนี้อยากได้สัก3ผ่านครับ1บทเพลงครับพี่บำรุงแม่ดอกบัวแดงครับเชิญครับกลางบึงพี่อยากจะดึงสักสองดอกแหวกแหนแหวกดอกไปหาแม่ดอกบัวงามน้ำใสเป็นไหลเลื่อมกระเพื่อมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกไปไหวแขวง
ดพูดดำดำพี่ว่ายแหวกน้ำไม่ยั้งอยู่ทุกเอื้อมถึงดึงชุดยื้อยุดแม่ดอกบัวแดงพึ่งน้อยมาละรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้าพึ่งมันแกล้งมันทำราวเป็นเจ้าบึงน้ำในบึงนั่งมันกระชอนกระชอกกลายเป็นละลอกเสียงซาตึงซาตึงให้ตึงซาตึงซาอายุผ่ากลางบึงหนีตายวายบึงเลยอดตึงบัวแดงแม่บัวกลางบึงพี่อยากจะดึงมาหอมหน่อยลมพัดพึ่งต่อยต้องถอยไปนั่งหมดแรงชอบสาวก็มีหนุ่มมาซุ่มแสงจะเด็ดบัวแดงก็มีแมลงหูวังบัวกระทอกกลายเป็นละลอกเสียงซาตึงตาตึงให้ตึงตาตึงตาอายุผ่ากลางบึงมีตายวายบึงเลยอดตึงบัวแดงแม่บัวกลางบึงพี่อยากจะดึงหมอมหน่อยลมพัดต้องถอยไปนั่งหมดแรงชอบสาวก็มีหนุ่มมาซุ่มแสงเรามันแก่เกินแกงเลยหมดแรงไปเด็ดเงาบัวเพลงวันนี้ต้องพี่แล้วในส่วนจังหวะชอบดีแต่ว่ามันหลายลูกที่น่าจะเล่นได้แต่ก็ไม่เล่นไม่รู้ระวังอะไรหรือเปล่าเพลงนี้มันต้องมีลูกเอื้อนเยอะมากแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากนะถ้าได้ยินใครร้องแล้วผมก็จะชื่นชอบแล้วก็จะชื่นชมตลอดวันนี้ผมพยายามมองสายตาว่าครูสลาจะเพิ่งเอาลงนะสุนารีจะเพิ่งเอาลงจะดูซิว่าฤทธิ์เดชของคุณพ่อบำรุงเนี่ยผมชื่อบำเรอพ่อผมชื่อบำรุงจริงนะคนชื่อบำรุงเนี่ยส่วนมากจะมีความสามารถอ่ะคุณส่วนลองชื่นชมกันบ้างโอ้พี่บำรุงแค่ฟังเสียงพูดก็เพราะแล้วอะค่ะเสียงแบบขอบคุณมากครับเสียงมีมิติมากครบหมดเลยทุ่มกลางแหลมมีหมดเลยแล้วก็ร้องเพลงน่าฟังนะฮะถึงแม้ว่าโอเคตามวัยเนี่ยเนาะมันจะมีแบบการควบคุมเสียงบ้างอะไรบ้างแต่ก็เสียดายอย่างที่ป๋าบอกอะค่ะมันจะมีหลายลูกที่แวกแนแวกจอกมันจะมีนี่มันก็เลยจะดูเป็นตรงๆไปหมดเลยเสน่ห์มันหายไปนิดนึงแต่คือจริงๆมันมีเสน่ห์แล้วแต่ว่าถ้ามีรูปพวกนี้มันจะเยอะมันจะสมบูรณ์แบบมากเลยเสียงธรรมชาติมากค่ะน่าฟังกันวันนี้เสียงดีมากและก็ทุกอย่างดีมีเสน่ห์ครบนะครับเป็นแบบลูกทุ่งขนาดแท้เลยส่วนการร้องมันก็มีมุมมอง2 อย่างคือมองว่าเป็นสไตล์ก็ไม่ต้องแตะอะไรก็ร้องแบบนี้แหละแต่ถ้าบอกว่าถ้าอยากร้องเก็บรายละเอียดให้ได้อย่างต้นฉบับมันเหมือนขาดรอยหยักหลายจุดอย่างวันนี้พี่บำรุงก็รุ่นตรงเขาเรียกว่ารุ่นตรงปกกับการเป็นนักร้องก็ทำได้ดีนะครับชื่นชมครับเก่งมากครับขอบคุณมากครับผ่านจ้าครับขอบคุณมากครับเชื่อว่าถ้าคนเรามีความยึดมั่นแน่วแน่แล้วก็สามารถทำได้เหมือนลุงบำรุงแน่นอนครับขอชื่นชมในความกล้าและความพยายามของลุงบำรุงมากๆเลยนะครับทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับความฝันไม่มีคำว่าหมดอายุเช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านี้ที่วันนี้พร้อมที่จะมาเติมเต็มความฝัน
สวัสดีครับผมชื่อนายวีรชาติเถื่อนช้างนะครับชื่อเล่นชื่อว่าตู่ครับเคยรักคนสูงศักดินาสวยดังหยาดฟ้ายกลงมากลางใจปรากฏผลมาถูกคนแย่งไปจริงๆแล้วถ้าเป็นดนตรีเวอร์ชันพี่เป้าน่าจะเหมาะกับเสียงของคุณตู่มากกว่าแต่พอวันนี้เป็นดนตรีพี่ไม้มันหนาไปและเสียงพี่ยังไม่หนาขนาดนั้นเขาผู้ดีเราไพร่เลิกกันไปตามกรรมเลยหันมามองหน้าคนจนอยากให้มีสมาธิกว่านี้ตอนนี้ออกมามันเขาตื่นเต้นจนมันล่นไปหมดเลยนะครับเอาให้นิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าต้นทุนดีมากครับรักสาวหน้ามนตกอยู่ก้นสลัมพี่แน่ใจว่าจะไม่โชคช้ำแต่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปแข่งคนอื่นได้นะในความรู้สึกของขอบคุณด้วยเสียงตอนนี้รอบต่อไปอยู่ที่การเลือกเพลงและเลือกสาวดนตรีแล้วล่ะครับครับรอบนี้ไม่มีปัญหาครับผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับพี่สุครับผ่านครับขอบคุณครับคุณครูครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพมาพบกันวันนี้มารู้จักครูปุ่มนิชารีเป็นครูที่สอนภาษาไทยมาจากนางรองบุรีรัมย์มีฝันเลิศล้ำในหัวใจอยากเป็นนักร้องนี่ไงจึงได้มาไม้ทองคำมีฉายาที่ว่านี้คือครูไทยหัวใจเพลงจะเหนื่อยเพียงใดจะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจหากมรสุมจะทำเธอเน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอครูนำเสนอได้ถูกต้องทุกอย่างหมดแล้วการร้องสัดส่วนทุกอย่างการเปล่งเสียงออกเสียงทุกอย่างมันอาจจะมีแค่เรื่องของลูกเอื้อนลูกคอที่ตรงนั้นก็ไปฝึกเพิ่มได้ครูก็ฟังเพลงเยอะฝึกเพิ่มได้อยู่แล้วมันอาจจะยังไม่ละเอียดพอหากมีวันไหนที่เธอไปไกลจากฉันในหัวใจไม่เคยหวั่นและจะคอยเธอย้อนมาอาจจะมีลูกศิษย์หลายคนที่เขามีความอยากเป็นนักร้องอยากทำตามฝันแต่เขาไม่กล้าลงมือแต่พอเห็นครูปุ้มมายืนตรงนี้นี่ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ครูจะมีความกล้าในการแสดงออกพอใจมันรู้คลื่นลมจะคอยพัดพาคอยซัดทะเลเข้าหาหาดทรายแห่งนี้ผมเป็นพลังและกำลังใจให้นะครับสำหรับแม่พิมพ์ของชาติคนนี้ครับผมให้ผ่านครับขอบคุณมากๆเลยค่ะผ่านค่ะครูค่ะเดี๋ยวก่อนนะอีกหนึ่งอยู่ว่าเอาตื่นเต้นได้นี่ผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีคุณครูสลาสวัสดีพี่สุนารีสวัสดีครูโน้ตและสวัสดี FC ไม่ต้องคำสามวัยทุกท่านครับผมหักหัวใจเจ้าเด้อลาหักคำว่าสู้มาด้วยกันบ่มีเจ้าประคองบ่มีน้องมือนั้นอายคงบ่มีมือนี้
มองย้อนทางที่สองเราผ่านมีร้าวรานเป็นฉากชีวีอยู่กับการดิ้นรนหมุนพ่อปานกุจีรอดมาฮอดมื้อนี้จังได้เงื่อนพี่น้องบ่ทิ่มบ่ปาในห่วงเวลาที่อายลำบากคอยหยิดยืนความเป็นตาหากถึงเจอเรื่องหนักหนักก็ยังรับไว้อายเคยเป็นคนหักสัวสัวอายเคยเป็นผัวที่บ่เอาไหนเจ้าก็ยังอยู่ให้กอดและสองคนเฮาก็รอดมาได้หากอายหักหัวใจเจ้าเออนะพลังร้องเสียงพลังดีเสียงเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติรายละเอียดดีหมดพลังก็ดีแต่ว่าตอนนี้เหมือนยังขาดเสน่ห์มันรู้เลยว่าต้นทุนมันพร้อมเป็นนักร้องมืออาชีพอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันหายไปคือมันแรงมันไม่สม่ำเสมอบางทีก็นิ่งแต่บางทีก็แกว่งมันก็เลยขาดความไพเราะทีนี้จะซ่อมยังไงไม่ให้มันแกว่งแรงมันต้องนิ่งกว่านี้ก็คือออกเสียงทุกวันเต็มที่ทุกวันลองซ้อมเสียงดีๆครับทุกอย่างมีครบครับครับผมว่าเพราะเสียงพี่เหมือนวัตถุดิบอะมีอะไรมาปรุงมันก็สามารถอร่อยได้เลยเพราะมีต้นทุนที่ดีผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับ3ผ่านครับเห็นไหมล่ะครับความฝันไม่มีวันหมดอายุจริงๆนะครับชีวิตของวัยเก่าเต็มไปด้วยเรื่องราวการค้นหาสิ่งใหม่ๆและความสนุกอีกมากมายครับไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่2สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยมาถึงวัยเก่าของเราคนนี้ครับเขาเป็นช่างทำผมพร้อมแล้วไปพบเรื่องราวของเขากันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะชื่ออิชยากิมสร้างชื่อเล่นชื่อทองมาจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นช่างเสริมสวยค่ะนะเห็นบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีร้านของตัวเองเหรอพี่ทองหรือเป็นร้านของพรรคพวกกันเป็นของลูกพี่ลูกน้องกันค่ะแล้วก็พอหลังโควิดเนี่ยก็มีปัญหาทีนี้ก็ย้ายจากร้านมาทำเองเหรอฮะกลับมาทำที่บ้านค่ะเปิดที่บ้านเลยเปิดที่บ้านเลยค่ะแต่ไม่มีหน้าร้านนะคะคือทำในตัวบ้านเมื่อก่อนนี่มีเมื่อ3ปีที่แล้วที่ก่อนที่จะมีโควิดมีหน้าร้านทำอยู่กับพี่สาวแล้วเขาสั่งปิดก็เลยย้ายกลับมาอยู่บ้านเพราะสถานการณ์ปี63ไม่ดีเลยลูกค้าที่จะมาก็คือว่าให้โทรมาก่อนส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำค่ะที่มาไม้ทองคำเนี่ยนะคะอยากทำตามฝันแล้วก็อยากเป็นศิลปินถ้าหากว่าไปไม่ถึงฝันก็ยังไงก็คือยังมีกำลังใจคือทำให้เราอะรู้ว่าวันหนึ่งอะได้เข้ามารายการนี้ได้กินน้ำตาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อในรักแท้ฝืนคำแม่นี่ตามพี่มายอมกินก้อนเกลือเพราะเชื่อในคำสัญญาหวังให้รักนำพาผลออกมาน้ำตาไหลริอยู่กินนานไปจึงรู้ค่าของความเป็นพี่สิ่งที่เคยดีไม่คงที่เมื่อมีหนี้สินสัญญามากมายลบลืมได้ไม่อายฟ้าดินฉากจบคือรักบอยบินตัดสินด้วยคำกล่าวลามืดปานตำตาที่แม่สั่งมารั
ระวังพลาดครั้งจะกินน้ำตาเขาทิ้งลูกแล้วแม่จ๋าแม่พูดมาเป็นจริงทุกคำเมื่อความช้ำมาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่หอบความรักแพ้มอบให้แม่แก่รอยใจช้ำจบตำราเรียนหลักสูตรผู้ชายใจดำจากนี้จะเชื่อฟังคำรักใครขอฟังคำแม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพลังเสียงดีตอนเสียงพูดดูเบาๆนะแต่พอร้องเอิมเสียงพูดก็แหบร้องก็แหบแหละแต่ว่าตอนฟังพูดเหมือนจะไม่มีพลังเลยแต่พอร้องปุ๊บโอ้พลังก็มาเลยแล้วร้องเพลงก็ดีด้วยน่าฟังอยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็เขาเรียกอะไรออกกำลังกายเสียงให้มากกว่านี้เพราะว่าท้ายๆมีเหนื่อยอยู่ตอนพูดเบาๆแต่ตอนร้องไม่รู้เอาพลังมาจากไหนนี่ผมชอบนะครับอันที่สองแก้วเสียงก็มีเสน่ห์มีแหบเจือปนนิดๆจะคล้ายๆพี่นางสิริพรก็ไม่ใช่มันเป็นยี่ห้อเสียงของพี่ทองเองมันก็ดีหมดส่วนกับการร้องเพลงนี้มีสิ่งที่ต้องปรับอีกเล็กน้อยก็คือการแกะเพลงไม่ค่อยละเอียดอย่างคำขึ้นต้นเนี่ยเมื่อกินน้ำตาเมื่อกินเนี่ยพยางค์ที่สองมันต่างกันนิดหน่อยเพราะเวลาแกะเพลงเอาให้แม่นให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะผมว่าคุณทองมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ในวิธีการร้องมันอาจจะผิดตัวโน้ตบ้างอย่างที่ครูสลาท่านพูดนะผมเข้าใจได้แต่ว่าผมฟังเนี่ยเฮ้ยผมว่ามีเสน่ห์เพราะที่พูดนี่ไม่ใช่เป็นการให้กำลังใจพูดจากความรู้สึกของผมจริงๆครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเป็นช่างทำผมที่มีฝีมือการร้องไม่เป็นสองรองใครกันเลยนะครับปิดจบไว้เก่าไปในวันนี้ได้อย่างสวยงามจริงๆเลยนะครับการออดิชั่นในวันนี้โค้ชแต่ละวัยไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับคนทั้งความสนุกและเสียงเพราะๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเต็มอิ่มจุใจเลยนะครับสัปดาห์หน้าพบกับวงดนตรีอีสานพันใหม่กับวงกู่แคหักน้องบอน้องอายมีน้องหลายมาใจเจ้านั้นมีเสน่ห์ขนาดผมดูในจอมอนิเตอร์เลยนะมอนิเตอร์ที่มันอยู่ในตู้อีกทีนะฮะเสียงน้องคือแบบทรงพลังมากว้าวเลยกับคนคิงลุกหยาบๆและมาส่งกำลังใจร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขันที่เข้ามาออดิชั่นอีกมากมายเสียงนี้ที่ดังพี่จ๋าจงฟังเสียงเรียมไงเล่าโอ้เสน่ห์เมตตาจึงเกิดแก่ฉันความรู้มีเพียงแค่ฉันป.4ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบออดิชั่น